ดูนะคะแล้วกลับไปทำนะถ้าไม่ทำนะคะอย่าลืมว่าข้อสอบออกไปแล้วนะข้อที่3จงพิสูจน์ว่าขนาดของมุมภายในทั้ง4มุมของรูปสี่เหลี่ยมใดๆรวมกันเท่ากับเท่าไหร่นะคะ360องศาให้นักเรียนพิสูจน์มุม A นะคะมุม B มุม C มุม D 4มุมเนี้ยรวมกันแล้วต้องได้เท่าไหร่นะคะ360องศาให้นักเรียนตรวจสอบนะคะว่ามุมภายในรูปสี่เหลี่ยมใดๆเนี้ยรวมกันได้360เราจะตรวจสอบไงดีอะเรารู้ในเรื่องของรูปอะไรคะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้เท่าไหร่นะ180เห็นเขายังเพราะนั้นเราจะเอารูปสามเหลี่ยมกี่รูป2รูปรวมกันได้360เพราะ1รูปมันมุมภายในรวมกันได้เท่าไหร่คะ180ถ้า2รูปมันก็ต้องรวมกันได้360แล้วทำไงอ่ะถึงจะเกิดสามเหลี่ยมสองรูปลากเส้นฮะลากเส้นทแยงมุมลากเส้นทแยงมุมหนึ่งเส้นเส้นเดียวพอลากเส้นทแยงมุมหนึ่งเส้นมันก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยมกี่รูปละสองรูปพอเกิดรูปสามเหลี่ยมสองรูปนักเรียนก็บอกว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี้ยนะคะรวมกันได้เท่าไหร่คะ180รูปนี้ก็รวมกัน180แล้วก็นำมารวมกันสามเหลี่ยมสองรูปรวมกันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปใช่ไหมมุมภายในนะคะสามเหลี่ยมหนึ่งรูป180อีกหนึ่งรูป180สองรูปรวมกันก็ได้360ดูเลยพิสูจน์นะคะเราก็สร้างเพื่อการพิสูจน์ขึ้นมาเราก็ต้องลากเส้นทแยงมุม BDลากเส้นไหนก็ได้นะคะถ้าเราไม่ลาก BD เราก็ลาก A เลยคะ AC แล้วแต่นักเรียนนะคะลากเส้นทแยงมุม BD พอลากเส้นทแยงมุมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเกิดสามเหลี่ยมสองรูปนะจะได้ BD แบ่งสี่เหลี่ยม ABCD ออกเป็นสามเหลี่ยมสองรูปคือสามเหลี่ยม ABD นะคะสามเหลี่ยม ABD รูปนี้กาสามเหลี่ยม BCD สองรูปกี้เราวิเคราะห์แล้วว่าเมื่อได้สามเหลี่ยมสองรูปเราก็จะนำผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมสองรูปมาบวกกันนั่นเองต่อเลยนะคะเราจะได้มุมหนึ่งคราวนี้ครูจะเขียนตัวเลขดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเรียกอักษรสามตัวเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนนะบางคนก็งงเพราะนั้นเราให้มุม A เป็นมุมหนึ่งแล้วก็มุม D มุม2มุม3มุม4มุม5และมุม6นะคะต่อไปเราจะเรียกชื่อตัวเลขนะคะจะได้ง่ายๆต่อไปนะคะจากสามเหลี่ยม ABD รูปนี้จะได้มุมหนึ่งอะไรคะบวกมุม2บวกมุม3เท่ากับ180องศานะคะวิธีเดียวกันเราก็บอกอะไรอีกจากอะไรสามเหลี่ยม BCD ว่าไงมุม4บวกมุม5บวกมุม6เท่ากับ180ต่อไปนะคะเราได้แล้วนะคะสามเหลี่ยม2รูปนะคะสามเหลี่ยม ABD มุม1บวกมุม2บวกมุม3เท่ากับ180สามเหลี่ยม BCD มุม4บวกมุม5บวกมุม6ก็เท่ากับ180เดี๋ยวเราจะผลบวกมุมภายในทั้งหมดเลยนะคะมารวมกันดังนั้นเราก็จะได้มุม1บวกมุม2บวกมุม3บวกมุม4บวกมุม5บวกมุม6ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ360ผลรวมของขนาดของมุมภายในรูป
สามเหลี่ยมนะคะสองรูปเลยนะคะมุมหนึ่งบวกมุมสองบวกมุมสามแล้วก็บวกมุมสี่บวกมุมห้าบวกมุมหกเท่ากับ180บวก180เท่ากับ360เอามาบวกกันหมดเลยนะคะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมตอนนี้เดี๋ยวเราก็จัดเป็นคู่ไปเรานักเรียนจะเห็นว่ามุมสองกับมุมห้ารวมกันใช่ไหมคะมันก็จะได้มุม ADC มุมสามกับมุมหกรวมกันก็จะเป็นมุม ABC นะคะต่อไปดูเลยนะคะเราจะจัดนะคะมุมหนึ่งบวกมุมสามบวกมุมหกแล้วก็บวกมุมสี่แล้วก็บวกมุมห้ากับมุมสองเท่ากับ360ดังนั้นนะคะแทนค่ามุมหนึ่งมุมหนึ่งก็คือมุมอะไร DAB นะคะบวกมุม ABC บวกมุม4ก็คือมุม BCD และบวกมุม5กับมุม2คือมุมอะไรคะ CDA รวมกันทั้งหมดได้360องศานะคะเราก็สรุปเลยนั่นคือขนาดของมุมภายในทั้ง4ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆจะมีผลรวมเท่ากับเท่าไหร่คะ360องศาต่อไปข้อที่4มาดูข้อที่4ข้อที่4นะคะโจทย์กำหนดมาอีกแล้วในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะพอบอกสามเหลี่ยมหน้าจั่วปุ๊บนักเรียนต้องรู้แล้วว่านักเรียนได้อะไรจากสามเหลี่ยมหน้าจั่วดูเลยนะคะจากรูปสามเหลี่ยม ABC บอกเป็นสามเหลี่ยมอะไรหน้าจั่วนะคะนักเรียนได้อะไรบ้างจากสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ได้อะไรนะคะมุมมุมอะไรฮะเรียกอักษรตัวเดียวมุม B เท่ากับมุม C ถูกต้องนะคะเป็นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐานจะมีขนาดเท่ากันนะคะต่อไปนะคะบอกให้ EF นะคะเส้นตรง EF ขนานกับด้าน BC นักเรียนดูนะเขาให้คู่ขนานมาแล้ว1คู่นะอันนี้สัญลักษณ์คู่ขนานนะเส้นตรง EF ขนานกับด้าน BC เมื่อมันมีคู่ขนานมันต้องมีอะไรนะเส้นตัดดูเส้นตัดเส้นแรกคือ A อะไรคะ AB พอ AB มีเส้นตัดนักเรียนเห็นมุมอะไรมั้ยได้มุมอะไรมุมอะไรเรียกมุมอะไรเรียกมุมอะไรไม่ต้องเรียกชื่อฮะเนี่ยมีเส้นตัดอย่างเงี้ยเคยบอกว่ามันมุมอะไรอย่างเงี้ยเรียกมุมอะไรมุมแย้งบอกว่ามันเหมือนตัวแซดไม่เห็นเหรอนะคะมุมแย้งเป็นมุมภายในที่อยู่กับข้างของเส้นตัดอันนี้ก็เส้นตัดอีกเส้นหนึ่ง A ละ AC ก็ได้มุมอะไรอีกมุมแย้งเห็นไหมนะคะต่อไปเขาบอกว่าจงพิสูจน์ว่ามุม BAEมุม BAE มุมนี้นะคะเดี๋ยวให้ตัวอักษรไอ้ตัวเลขนะให้พิสูจน์ว่ามุมหนึ่งเนี้ยมุม BAE ให้เป็นมุมหนึ่งแล้วกันนะคะเท่ากับมุม CAF ก็คือมุมสองนะพูดง่ายๆเขาให้นักเรียนตรวจสอบว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมอะไรคะมุมสองนักเรียนจะตรวจสอบมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองได้ไงเอาใช้สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช้สมบัติของเส้นขนานแล้วเมื่อกี้บอกแล้วมีอะไรบ้างใช้สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือมุมที่พูดไปเมื่อกี้นี้มุมที่ฐานก็คือมุม B กับมุม C ใช่ไหมแล้วก็มุมอะไร
มุมแย้งมาดูเลยค่ะเนื่องจากก่อนจะนำสมบัติมาใช้ต้องอ้างอิงก่อนนะคะเนื่องจากสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะโจทย์เขากำหนดมาให้นะคะเราจะได้มุม3เท่ากับมุม4นะคะกำหนดเป็นตัวเลขเลยจะได้เรียกง่ายๆหน่อยนะคะมุม3เท่ากับมุม4เหตุผลเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วต่อไปเราจะบอกว่า EF ขนานกับ BC นะคะเราจะใช้เรื่องของเส้นขนานแหละ EF กับ BC เป็นคู่ขนานต่อไปเราต้องดูเส้นตัด AB เป็นเส้นตัดมุมมันจะอยู่ตรงเส้นตัดครูบอกแล้วเห็นไหมคะพอ AB เป็นเส้นตัดจะได้มุม1กับมุมอะไรคะมุม3ลักษณะนี้เขาเรียกมุมอะไรมุมแย้งมุม1กับมุม3เป็นมุมแย้งที่อยู่ในคู่ขนานเพราะนั้นมันก็มีขนาดเท่ากันเอาอีกคู่หนึ่งมุมอะไร AC เป็นเส้นตัดก็จะได้มุม2กับมุม4ก็มีขนาดเท่ากันเพราะเป็นมุมแย้งที่อยู่ในอะไรคะคู่ขนานเห็นไหมคะเราก็ได้มุมอะไรคะมุม1เท่ากับมุม3มุม2เท่ากับมุม4ให้เหตุผลเลยทีเดียวนะคะมุม3เท่ากับมุม1และมุม4เท่ากับมุม2เหตุผลก็คือถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนะคะเราจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราได้มุม3เท่ากับมุม4นะคะได้มุม1เท่ากับมุม3มุม2เท่ากับมุม4สรุปว่าเราก็จะได้มุม1เท่ากับมุมอะไรคะมุม2สมบัติของการเท่ากันเห็นไหมเราก็ได้ตามต้องการแล้วนะที่โจทย์ให้พิสูจน์เรียบร้อยไหมคะเราก็จะบอกเลยดังนั้นเราจะได้มุม1เท่ากับมุม2เหตุผลสมบัติของการเท่ากันนะคะคือสมบัติถ่ายทอดนั่นแหละนั่นคือมุม BAE นะคะนั่นคือมุม BAE เท่ากับมุม CAF ตามที่โจทย์ต้องการก็เรียบร้อยต่อไปดูข้อที่5ดูข้อที่5ข้อที่5ดูรูปนะคะดูรูปดูเลยค่ะจากรูป